ี่เป็นสถานที่ที่มนุษย์ทิ้งเอาไว้แมวเหรอเดิมเมืองหินแห่งนี้เต็มไปด้วยพลังวิเศษกำเนิดเป็นพูดมากมายพวกมนุษย์นั่นแหละที่ขับไล่เราไม่ต้องกลัวเราพวกเดียวกันนั่นคืออูเซียนผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดหนีไปแต่ว่าไปเสี่ยวเฮยหายไปมนุษย์คนเดียวกลับได้งานเราได้เฮ้ยพูดแมวมหัศจรรย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเราจะไปโฟกัสกันแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong นั่นเองครับเมื่อตำนานทั้ง2นั้นมาปะทะกันบนโลกมนุษย์นั้นต้องบอกว่าโชคชะตาของพวกเขาเนี่ยอยู่บนเส้นได้อีกละ มาท้าความกันนิดนึง Kong เนี่ยตอนนี้จากตอนที่แล้ว Kong Skull Island เนี่ยแต่ใน Godzilla vs Kong เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาต้องการที่จะเดินทางไปหาบ้านที่แท้จริงของเขาแล้วก็เดินทางร่วมกับเจียเด็กสาวกำพร้าความโชคร้ายเนี่ยก็อดซิลล่ารอดักอยู่ละซึ่งตอนนี้ก็อดซิลล่าอยู่ในโหมดแห่งอารมณ์ที่เรียกว่าเกรี้ยวกราดแล้วสร้างความหายนะไปทั่วโลกเลยแต่ว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าในเรื่องนี้ใครดีหรือว่าใครร้ายกันแน่นะครับเพราะว่าอาจจะมีเบื้องหลังที่แอบซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้คุณผู้ชมครับชายครับเข้าสู่ช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับ Spotlight ของเรายังคงส่องไปที่ทอมกับเจอรี่นั่นเองนะครับหลายท่านคงได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ชมก็ไปชมกันนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เรา2คนมีเรื่องราวที่น่าสนใจของทอมและเจอรี่นั้นมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในภาพยนตร์เรื่องทอมแอนด์เจอรี่ไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ We bring a Tom and Jerry to the big screen in a way you've never seen before in the real worldYou pass all the slapstick comedy, not just out of Tom and Jerry, but out of the human actors too. They're going to be moving along the lines of this world, which is really cool. I definitely grew up with Tom and Jerry. They're an institution. We love Tom and Jerry mainly because they're like best friends through competition. Tom and Jerry is part of my childhood. They're like the main reasons I wanted to do this film.Actually very excited about bringing this to the screen and I think anytime you watch these cartoons you want to smile oh what